أسئلة خمسة قبل أن نبدأ بالدراسة. มีคำถาม5คำถามที่จะถามก่อนที่จะเริ่มอธิบาย لماذا ندرس التوحيد؟ ทำไมเราถึงเรียนวิชาการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ لماذا ندرس هذا المتن المبارك؟ ทำไมเราถึงเรียนตัวบทที่อันมีเกียรติอันนี้ نصيحة العلماءلأن العلماء نصحوا الطالب أن يبدأ بالتوحيد وأول كتاب يبدأ فيه في التوحيد هذا الكتاب. ฟังจากคำสั่งเสียของนักปราชญ์ในเรื่องของวิชาเตาฮีดนะ السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار คำถามที่3อะไรคือหลักการ3ประการโดยสรุป هي أسئلة القبر الأسئلة التي تسأل عنها في قبركคำถามที่เกี่ยวกับการถามในหลุมฝังศพโดยแบบสรุปมันรับบุกใครคือพระเจ้าของท่านอุมาดีนุกศาสนาอะไรคือศาสนาของท่านวะมันนบีอุกอะลัยฮิสลาตุวัสสลามใครคือศาสนทูตของท่านนะบะอ์ดะฮาซาอัสซุอาลอัรรอบิอ์มัลฟาอิดะมัลซะมะเราะอัลมุสตะฟาดะมินดิรอซะตินาลิฮาซาลมัตนหลังจากนี้คำถามก็คืออะไรคือสิ่งที่ได้รับประโยชน์และผลจากการเรียนในวิชานี้ الفائدة أننا إذا تعلمنا هذه الأصول الثلاثة ประโยชน์ของการเรียนหลัก3ประการ وعملنا بها และการปฏิบัติ ودعونا إليها และการเรียกร้อง وصبرنا على العلم และการอดทน وعلى العملและการปฏิบัติ وعلى الدعوة การเผยแพร่ نصنع هذا في الدنيا จะต้องปฏิบัติให้ครบในเงื่อนไขที่ดังกล่าวมานี้บนโลกดุนยา بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر ด้วยกับความอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับนะอัสซุอาลอัลคามิสในหลุมฝังศพอัสซุอาลอัลคามิสวัลอาคิรคำถามที่5เป็นคำถามสุดท้าย هذا الكتاب يحتوي على ماذاนี่คือหนังสือที่จะบอกถึงหลักเตาฮีด يعني هذا الكتاب لو أردنا نفهرس الكتاب فهرسة الكتاب على ماذا يحتوي จะบอกถึงสารบัญหนังสือในหนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้าง يحتوي على المسائل الأربع على القسم الأول หนังสือนี้ประกอบไปด้วยหลักประการหลัก4ประการ العلمหนึ่งความรู้ والعمل สองการปฏิบัติ والدعوة สามการเผยแพร่ والصبر สี่การอดทน هذا القسم الأول นี่คือชนิดที่หนึ่ง القسم الثاني ในส่วนที่สองของหนังสือ أنواع التوحيد الثلاثة จะบอกถึงหลักเตาฮีดสามประการ القسم الثالث และก็ส่วนที่สอง لماذا ندرس التوحيد ทำไมเราถึงเรียนวิชาเตาฮีด القسم الرابعในส่วนที่4 شرح أسئلة القبر จะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับหลุมฝังศพ الخامس خاتمة هذا الكتاب نهاية الكتاب อันประการที่5จะพูดถึงการสรุปทั้งหมดที่กล่าวมานี้ والله أعلم